นี้ขออนุญาตพาไปดูภาพน่ารักน่ารักนะคะของตำนานนักเทนนิสระดับโลกอย่างโรเจอร์เฟดเดอร์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเข้ามาเช็คอินอยู่ที่ประเทศไทยค่ะพี่ธนครับนี่นะคะรูปนี้เนี่ยเห็นเลยว่าเป็นตลาดน้ำของไทยพอจะนึกออกไหมคะว่าที่ดำเนินสะดวกสิครับนะไม่เคยไปนะคะที่ฉันไม่เคยไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเจ้าตัวก็ถือลูกชุบอยู่ด้วยนะคะอาหารอร่อยอร่อยของเรานะคะก็เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะโรเจอร์เฟเดอร์อดีตนักเทนนิสมืออันดับหนึ่งของโลกชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้โพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ที่มีผู้ติดตาม18ล้านบัญชีนะคะ Instagram อีก 12.1 ล้านบัญชีนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นเลยค่ะว่าล่องเรืออยู่ในไทยพร้อมกับใส่อีโมจิด้วยนะคะเป็นรูปธงชาติไทยของเรานี่เองแล้วก็มีรูปอยู่4รูปนะคะรูปแรกก็จะเป็นรูปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะก็เจ้าตัวนั่งอยู่ในเรือกลางตลาดน้ำนะคะถือขนมลูกชุบก็มีนะคะมีรูปหนึ่งที่ถือลูกมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็มีเจาะหลอดดูดก็คงจะได้ชิมไปแล้วนี่นะคะถือลูกมะพร้าวมีหลอดเจาะอยู่ก็ได้ลิ้มรสความหอมหวานชื่นใจของมะพร้าวไทยไปแล้วนะคะส่วนรูปที่2ก็เป็นบรรยากาศที่เห็นอยู่นะคะตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะส่วนอีก1รูปค่ะนี่ถือลูกชุบอยู่และรูปสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วง1จานค่ะที่จัดมาซะสวยงามเลยแน่นอนค่ะว่าบรรดาแฟนๆชาวไทยของเราก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในการท่องเที่ยวอยู่แต่ทีนี้ค่ะแฟนในย่านอาเซียนเขาก็ไม่อยากจะน้อยหน้าก็เข้าไปคอมเมนต์บ้างว่ามาเที่ยวประเทศฉันบ้างสิไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์นะคะและแคปชั่นที่เฟเดอเรอร์เขาได้โพสต์ลงโซเชียลเนี่ยก็ได้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะชอบชิมชิลสัมผัสวิถีชุมชนตลาดน้ำของไทยในช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเรานี่ถือว่าเป็นหนึ่งในขนมเรื่องชื่อเลยนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเลยเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทาง Taste Atlas ค่ะเว็บไซต์อาหารชื่อดังที่รวบรวมเอาร้านอาหารที่จัดอันดับเป็น10ของหวานที่อร่อยที่สุดก็ถูก เขาเรียกว่าของเราเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยไปอยู่ในโหมดของพุดดิ้งที่ดีที่สุดในโลกนะคะเขานับว่าเป็นพุดดิ้งแบบไทยมีข้าวไทยโบราณอยู่เรานี่คว้าอันดับ4ไปครองเลยนะคะมองไปนี่ขาดนะขาดอยู่อย่างนึงนะพี่ธนอะไรครับกางเกงช้างเขาอาจจะใส่อยู่ข้างล่างแล้วคุณไม่เห็นก็ได้ไว้ได้ถ่ายแต่หนูแอบเห็นเรือของที่เฟเดอเรอร์เขานั่งนะเห็นเลขไหมเห็นนิดนิดนึงเห็นเลขไม่รู้ว่าโชว์เรือหรือโชว์เลขสะดวกหรือเปล่าตอนนี้ใช่หรือเปล่าตลาดน้ำบ้านเรานี่ก็มีหลายที่ใช่นะคะครับถ้าเป็นพี่โทนี่พี่โทนอยากจะแนะนำให้เขาทานอะไรอีกไหมคะผัดกะเพราครับผม จะกินได้หรือเปล่าเผ็ดร้อนนะเป็นอาหารที่คนไทยกินได้ทุกวันครับ